สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะ1นาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนการทำบุญกับผู้มีศีลกับผู้ทุศีลว่าจะได้บุญแตกต่างกันอย่างไรครับในเรื่องของการทำบุญในยะหนึ่งในอีกหลายๆในยะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า 1. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานได้ร้อยเท่า 2. ทำบุญกับปุถุชนผู้ทุศีลได้พันเท่า 3. ทำบุญกับปุถุชนผู้มีศีลได้แสนเท่า 4. ทำบุญกับบุคคลผู้ปราศจากกามได้แสนโกฏิเท่าและ5ทำบุญกับอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนับประมาณไม่ได้ครับพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ